สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับพวกเราเบนราชครูนะครับผมที่ปรึกษาการขายนันนะครับผมแล้วก็ผมอาร์มที่ปรึกษาการขายนะครับผมใช่ครับแน่นอนนะครับทุกการไลฟ์สดของพวกเรา Mercedes Benz นะครับจากราชครูนะครับเราจะมาแจกแคมเปญดีๆนะครับโหแจกไหนอีกแล้วแจกอีกแล้วใช่ครับที่แล้วก็แจกถ้าใส่ซาวได้นี่คือเป็นเสียงฟุ้งฟิ้งเลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเราสาดแคมเปญเลยมาถึงเลยนะครับผมได้ครับรุ่นแรกนะครับที่อยากจะพรีเซนต์แล้วก็อยากจะบอกส่วนลดเงื่อนไขดีๆนะครับเป็นรุ่น C 200คูเป้นะครับตัวนี้ขายดีตัวนี้ขายดีใช่ครับตัวนี้ขายดีมากนะครับผมแล้วก็สีนี้ที่โชว์อยู่นี้นะครับจะเป็นสีกาไฟเกนะครับซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็เป็นสีเทาเข้มนะครับบอกเลยว่าตัวจริงสวยมากตัวจริงสวยมากเวลาอยู่ในโชว์รูมเนี่ยในที่แสงไม่เยอะเนี่ยจะดูเหมือนสีดำนะครับแต่เวลาออกแดดเนี่ยทำให้แสงสว่างไม่ขึ้นดูเหมือนสีเทานะครับสวยมากนะครับเงามากครับขับผ่านอะไรคือเงาจริงขับแล้วหล่อครับใช่ง่ายๆนะครับคันนี้คือขับแล้วหล่อมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มพรีเซนต์กันที่ตัวออปชันของรถกันนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวของตรงนี้เป็นไลท์เป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าจะเป็นไฟแบบมัลติบีตัวนี้ดีมากที่ทำงานได้แบบอิสระเลยด้านในมีหลอดไฟ84หลอดเรียงกันติดๆเลยนะครับผมขับกลางคืนเนี่ยสว่างมากเลยนะใช่ครับปรับไฟสูงไฟต่ำได้อัตโนมัติขับต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหเห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนไม่ต้องห่วงเห็นขนาดที่ว่ามดยุงครับยุงที่บินผ่านชัดเลยเนี่ยเวอร์เหมือนที่ที่แล้วอีกแล้วเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูที่ด้านในกันบ้างนะครับเชิญครับเรียนเชิญครับสำหรับ C 200คูเป้นะครับรุ่นนี้ก็เอาใจวัยรุ่นนะครับสายหล่อนะครับใช่หล่อป่ะจริงๆอ่ะผมอาจจะชอบคันนี้เป็นพิเศษนะจริงๆแล้วเพราะว่าสีเทาเนี่ยมันเป็นสีที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับผมแล้วก็สองเลยคือสีเทาเนี่ยจะมากับเบาะที่เป็นเบาะสีดำใช่ครับถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยก็จะเป็นเบาะแดงใช่ครับถ้าเป็นสีขาวหรือสีดำเนี่ยก็จะได้ภายในสีแดงนะครับผมเดี๋ยวลองดูด้านในกันบ้างนะครับผมขออนุญาตนั่งนะฮะนั่งเลยถึงตอนนี้อาจจะแน่นๆหน่อยนะครับเพิ่งกินข้าวมาใช่ไหมยิ้มปิดครับไม่ได้เข้ายิ้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูกันที่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถนิดนึงสวยงามครับสวยงามใช่ครับตัวของฟิล์มนะครับเวลาเราขนส่งรถ Mercedes-Benz เนี่ยเขาก็จะมีฟิล์มป้องกันรอยให้อะไรต่างๆเราก็จะยังเก็บไว้ทุกรายละเอียดนะครับก็คือรถเนี่ยจะไม่ช้ำนะครับแม้แต่ตัวเบาะอันนี้เราก็ยังมีพลาสติกหุ้มไว้นะครับจริงๆเบาะนี้ก็มีแต่ว่าเราเพิ่งดึงออกเมื่อกี้ก่อนไลฟ์เพื่อที่ต้องการจะได้โชว์ว่าเบาะเนี่ยเป็นลายไหนนะครับผมให้ดูหนังนะครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับโอ้โหสามารถเล่นได้เต็มที่เลยนะครับกราฟิกเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลต่างๆนะครับไฟเรืองแสงภายในรถเราก็สามารถปรับได้ทั้งหมด64เฉดสีนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับอันนี้นะครับโหเลือกได้เลยเต็มที่สีเยอะมากนะฮะเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสามารถเลือกเล่นได้เลยเท่านั้นยังไม่พอจอนี้เล่นได้จอนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดทั้ง2จอนะครับผมก็สามารถเล่นได้นะครับดูสถานะก็ได้ว่าเซอร์วิสเหลือเท่าไหร่นะครับเช็คได้หมดเลยนะครับระดับน้ำความเย็นของเครื่องยนต์นะครับผมหรือแม้แต่กระทั่งเปลี่ยนดีไซน์ของตัวหน้าจอก็ได้นะครับดูนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกอีกอันนึงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าขับแล้วหล่อมากนะครับคุณอามใช่ใช่ครับจริงๆรถคันนี้ครับเป็นรถที่เดิมทีเนาะเป็นทรงคูเป้ก็จะเป็น2ประตูนะครับครับผม2ประตูเนี่ยก็เป็นรถหรูที่ส่วนใหญ่จะใช้กัน2คนใช่ครับคันนี้เนี่ยครับไม่ใช่ว่าพาเพื่อนไปไม่ได้นะพาเพื่อนไปได้พาเพื่อนไปได้นะครับผมแต่บอร์ดได้ใช่ครับด้านหลังเนี่ยถามว่านั่งได้ไหมผมตอบว่านั่งได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้สบายเท่ารถ4ประตูแต่คอนเฟิร์มครับว่านั่งได้นะครับผมพอติดรถไปส่งเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะครับไปส่งสวยๆแล้วหล่อได้เดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของที่เก็บของด้านหลังมีท้ายไฟฟ้าให้นะครับผมสามารถกดปิดได้เลยครั้งเดียวแค่นี้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็วิธีการเปิดเราก็เปิดจากด้านในหรือว่าจะเปิดจากกุญแจได้นะครับผมเรียบร้อยเก็บของได้เยอะอยู่พอสมควรเลยเนี่ยใช่ครับโอ้ลึกมากฮะเนี่ยครับ
นะตอนนี้เนี่ยคือผมเอามือเอื้อมไปไม่ถึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณอาร์มได้พับบอร์ดไว้ให้ดูนะครับเราสามารถพับบอร์ดได้ด้วยนะครับจากการกดเพียงแค่นี้นะครับผมตัวบอร์ดก็จะพับได้เลยนะครับเมื่อสักครู่นะฮะมีผู้ชมในไลฟ์เนาะถามมาว่าครับผมตัว C200 คูเป้ตัวนี้สามารถปรับเสียงท่อได้หรือไม่ตัว C200 คูเป้จะปรับเสียงท่อไม่ได้นะครับผมใช่ใช่ครับณตอนนี้รถเบนซ์ที่สามารถปรับเสียงท่อได้จะมี GLC 43แล้วก็ตัวซูเปอร์คาร์หรือว่าเป็นตัว63ใช่นะครับพวกนั้นไปเลยใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ขับมันนะครับถึงท่อจะไม่ดังแต่ขับดังแน่นอนนะครับใช่ครับเพราะว่าขับไปเนี่ยคนมองเต็มมองสวยมากนะฮะโอเคเริ่มอยากรู้ราคาแล้วครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับใช่เห็นพูดออปชันมาเยอะมากแล้วเนี่ยแล้วในไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าอยากรู้เรื่องราคาอยู่แล้วว่าจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนนะครับผมโอเคเดิมทีเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยราคามือหนึ่งจะอยู่ที่ครับผม 3,469,000 บาท3,469,000 บาทราคาตั้งนะครับผมแต่ในไลฟ์สดไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับไม่ธรรมดาคุณนามเชิญเลยครับสำหรับในไลฟ์สดเนี่ยครับผมลูกค้านะครับที่ดูไลฟ์นี้และจองมานะครับผมวันนี้เรามีส่วนลดให้ 300,000 บาทนะครับผมสำหรับกรณีซื้อด้วยไฟแนนซ์แบบ MyStar ที่เป็นแบบบอลลูนใช่ครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ให้นะครับได้ยินไม่ผิดแล้วนะครับว่าส่วนลด 300,000 บาทนะครับใช่ครับสำหรับใครที่ซื้อไปช่วงประมาณสัก1ปีกว่าก่อนหน้านี้1ปีกว่านะครับได้ส่วนลด 30,000 ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ส่วนลด 300,000 นะครับได้ยินไม่ผิดแล้วนะครับเหลือราคาขายเพียงแค่ 3,169,000 เท่านั้นนะครับผมราคานี้นะครับสำหรับไฟแนนซ์แบบบอลลูนแบบ MyStar เท่านั้นนะครับใช่ครับผมรวมถึงจะเป็นราคาสำหรับตัวสีเทาเท่านั้นด้วยใช่ครับนะถ้าใครนะครับที่ดูสีอื่นนอกเหนือจากสีเทาหาบริษัทนะครับเบอร์ผมนะครับ0889 2670นะครับให้บอกมาหาบริษัทก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่น C220DAMG นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวสีเงินเนาะสีซิลเวอร์นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบสีซิลเวอร์นี้นะครับใช่จะดูรู้สึกว่าลักชัวรี่มากนะฮะโดยส่วนตัวผมชอบเฉดนี้ของสีเงินนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับตัวนี้จะได้เกียร์จังนะครับพูดง่ายๆเลยเหมือนกับตัว C Coupe เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะตัดเป็นโครเมียมใช่นะครับแล้วก็ตัวไฟแน่นอนครับได้เป็นไฟตัวท็อปนะครับตัวนี้ตัวท็อปเนาะเป็นไฟมัลติบีมทำงานอิสระใช่ส่องแสงสว่างมากขับต่างจังหวัดปลอดภัยมากปลอดภัยคือปกติเนี่ยถ้าเราขับรถเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่ชัดฟิล์มมืดฟิล์มมืดแล้วไฟไม่สว่างอีกใช่รับรองนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะมากตัวนี้ช่วยได้เยอะมากครับคือเป็นรถที่ถ้าเกิดว่าขับโดยทั่วไปถ้าเกิดขับรถกลางคืนขับรถต่างจังหวัดขับรถเร็วจะแนะนำให้ซื้อที่เป็นตัวท็อปมากกว่าเพราะว่าตัวมัลติบีมมันช่วยได้จริงๆใช่ครับนะครับโอเคเดี๋ยวดูภายในต่อนะครับด้านหน้าออปชันเนี่ยน่าจะเต็มอิ่มกันไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับให้ขอโชว์ล้อแม็กก่อนดีกว่าล้อแม็กล้อแม็กอันนี้ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับโอเคครับตัวนี้จะเป็น C-Class Sedan 4ประตูตัวเดียวนะครับผมที่ได้ Line Mac แบบ AMG Performance นะครับผมนี่ครับสวยไหมฮะคาลิเปอร์ใหญ่มากครับใช่ครับแล้วก็ได้คาลิเปอร์เป็น Mercedes-Benz นะครับผมสกรีนอยู่ด้านหน้าแต่ล้อ Mac เนี่ยผมชอบมันนะแล้วอันเนี้ยชอบล้อ Mac คาลิเปอร์ตัวนี้ครับจะมีเฉพาะตัว Cตัว 220D AMG ครับผมตัวที่เป็นสีเงินเท่านั้นนะครับผมใช่ครับแล้วก็ถ้าสังเกตตัวของจานเบรกจะเจาะรูไว้ด้วยนะครับก็พูดง่ายๆว่าระบายความร้อนมากขึ้นเบรกได้ดีมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันครับเดี๋ยวเชิญคุณอาร์มครับผมเชิญครับสำหรับตัวก่อนเลยก่อนอื่นเลยเนาะสำหรับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัว C200 คูเป้เมื่อสักครู่นะครับผมตัวนี้จะเป็นเบาะแบบสปอร์ตเดินด้วยสติชชิ่งสีขาวสำหรับกับเบาะเนื้อสีดำนะครับผมใช่ครับสังเกตเห็นตัวของปีกเบาะไหมครับปีกเบาะตรงนี้นี่ก็จะช่วยเวลาที่ขับรถเร็วๆแล้วเราเข้าโค้งด้วยความเร็วมากๆเนี่ยตัวเราอาจจะเขวซ้ายขวาแต่เบาะนี้ก็จะล็อกไว้ให้นะครับรับรองว่าไม่หลุดไปถนนฝั่งข้างๆตรงข้ามแน่นอนนะครับเป็นเบาะที่สำหรับโอบใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้มีซันลูฟด้วยนะครับแต่ว่าซันลูฟเนี่ยเอาไว้เปิดตอนที่ฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกหรือตกปล่อยๆเราไม่ต้องเปิดนะครับไม่ดีเนาะโอเคเดี๋ยวดูด้านในบ้างครับผม okay ด้านในเนาะสำหรับด้านในเนี่ยครับผมตัวนี้จะมาด้วยในส่วนของซิทชิ่งสีดำนะครับผมสักกับสีขาวนะครับด้านบนเป็นซอฟต์ทัชนะแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับ
ลายไม้ตรงนี้ไม้จริงนะครับผมดังนั้นลายเนี่ยของแต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันนะครับลำโพงที่สำคัญเลยเบอร์เมสเตอร์ตัวนี้ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับฟังเพลงดีมากเสียงดีจริงๆนะครับผมคุณอาร์มเนี่ยจะเป็นคนชอบฟังเสียงเพลงมากนะครับคือเทสเขาก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วเขาก็คอนเฟิร์มมาว่าลำโพงเบอร์เมสเตอร์เนี่ยดีจริงๆเขาชอบนะครับดีจริงๆคือเขาจะบอกว่าเขาชอบหลายอันก็ตามนะครับแต่ที่เขาชอบจริงๆนะครับผมชอบจริงๆใช่ครับผมได้ยินเขาพูดบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูด้านในดีกว่าครับผมลองดูครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลเนาะเครื่อง 2,000 นะครับผมเสียงที่ได้ตอนสตาร์ทเครื่องเมื่อเทียบกับตัวเบนซินตัวเมื่อกี้เนาะเครื่อง 2,000 เนี่ยจะต่างกันตัวนี้จะเบากว่าหน่อยนึงนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนสตาร์ทมันเนี่ยดีเซลจะเครื่องไม่ค่อยสั่นนะครับผมถ้าเป็นตัวเมื่อกี้ C200 Coupe สตาร์ทครั้งแรกเสียงจะดังเครื่องจะสั่นอันนี้เป็นการวอร์มอัพของเครื่องเนาะใช่ครับมีคอมเมนต์มาครับเขาบอกดีเซลเบนซ์ดังมั้ยครับนี่ลองฟังดูจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าดีเซลเบนซ์เนี่ยเป็นดีเซลที่เบาที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินแล้วใช่ครับเพราะว่าเราได้มาตรฐานยูโร6ซึ่งถือว่าสูงสุดของโลกณตอนนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวคุณอามนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงของนี่ไมค์ผมนะเดี๋ยวแพนกล้องมาทางนี้นิดนึงอันนี้ไมค์ผมอยู่ดีนะแล้วผมอยู่ยืนอยู่ด้านหน้าอันนี้คือเสียงที่เครื่องยนต์นะครับทางผู้ชมน่าจะได้ยินนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านในกันนะครับว่าถ้านั่งอยู่ด้านในแล้วปิดประตู4บานเนี่ยจะได้ยินไหมเดี๋ยวคุณหน้าปิดประตูครับเงียบมากนะครับคุณนามแต่เงียบครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไม่แน่ใจว่าผู้ที่ชมไลฟ์อยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ย เราสองคนนั่งในรถใช่ครับเสียงที่เราจะได้ยินก็จะเป็นเสียงอยู่ในรถเท่านั้นใช่คือเสียงที่เข้ารถดีเซลเข้ามาในรถเนี่ยถือว่าน้อยมากนะฮะน้อยมากครับลำพังไมค์เนี่ยอาจจะไม่เซนซิทีฟเท่ากับหูจริงนะครับแต่หูจริงของผมเนี่ยใช่เสียงแอร์ดังกว่านะใช่ผมเสียงพัดลมแอร์ดังประมาณนั้นครับผมก็โอ้โหเริ่มอยากรู้ราคาแล้วครับเครื่องยนต์ดีเซลนี่ประหยัดมากนะครับดีเซลของเบนซ์เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ20บวกลบ2นะครับผมโหเยอะมาก20โลต่อ1ลิตรนะครับผมเยอะมากปกติจริงๆเนี่ยตัวเลขมันใกล้ๆกับพวกไฮบริดแล้วนะใช่ครับไฮบริดที่เป็นไม่ใช่พวกปลั๊กอินเนาะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะได้ประมาณ25 27เกือบๆ30ใช่ครับนะก็โอ้อันนี้ผมกำลังคำนวณอยู่นะครับว่าวันนึงเนี่ยเราเดินทางกันกี่โลนะครับอย่างผมเนี่ยเดินทางไปกลับวันนึงไม่เกิน5โลนะครับถ้าผมเติมน้ำมันลิตรนึงครับลิตรนึงตอนนี้35บาทนะครับแปลว่าผมใช้ได้เกือบอาทิตย์นึงนะครับใช่35บาทผมใช้ได้เกือบอาทิตย์นึงนะครับได้ยินไม่ผิดแล้วนะครับเยอะมากเยอะนะครับโอเคครับก็ตัวนี้ราคาเป็นยังไงครับคุณอามโอ้จะบอกให้ครับตัวนี้เนี่ยราคาครับผมตั้งต้นเนี่ยเราจะอยู่ที่2,099,000 บาท2,990,000 บาท990,000 บาทนะครับอย่าฟังผิดนะครับอย่าฟังผิดนะครับผมลดไม่ได้ใช่ครับ2,990,000 บาทนะครับผมแต่ว่าในไลฟ์สดนี่ส่วนลดเยอะแน่นอนนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับไม่กล้าพูดแล้วส่วนลดนี้แต่ปีที่แล้วเราไม่ได้ขายราคานี้นะครับบอกเลยใช่นะครับเราก็ต้องขออภัยลูกค้าเก่าๆด้วยนะครับคือช่วงนี้แคมเปญแรงจริงๆนะครับผมแล้วก็โอเคแจ้งเลยละกันนะครับส่วนลด 260,000 บาทนะครับผมราคาขายเนี่ยจาก299เนี่ยเหลือ 2.73 ล้านเท่านั้นนะครับเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้แอดมินสกิดมานะครับเพิ่งได้โปรโมชั่นมาเพิ่มอีกนะครับเป็นโปรลับนะครับก็คือผู้ที่ชมไลฟ์อยู่เนี่ยแคปไลฟ์นี้นะครับผมแล้วก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาที่บริษัทนะครับได้ราคาพิเศษเข้าไปอีกใช่ไหมฮะเยอะกว่านี้อีกเหรอพิเศษเยอะกว่านี้อีกเหรอนี่ก็เยอะแล้วนะ นี่ก็เยอะนะใครซื้อไปช่วงปีที่แล้วก็ขออภัยด้วยนะ เป็นแรงมากนะครับผมโอเคไปดูรุ่นถัดไปกันดีกว่าครับอย่าลืมนะครับราคาทั้งหมดที่เราบอกในนี้ที่เป็นส่วนลดนะครับซื้อด้วยเงื่อนไข MyStar นะครับใช่ครับถ้าอะไรนอกเหนือจากนี้ขออนุญาตทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับนะครับ MyStar แถมประกันให้ด้วยนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้นี่มือเริ่มสั่นแล้วนะฮะทำไมครับราคาแรงราคาแรงครับผมตัวสั่นเลยครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูคันถัดไปดีกว่าได้ครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยก็เป็นรถฮอตฮิตประจำปีเหมือนกันเมื่อปีแล้วเนี่ยถือว่าฮอตมากโอ้จริงๆแล้วฮอตมานานแล้วฮอตมานานมากดีเซลตัววันการเนี่ยครับผมครับผม
รุ่นไหนแข่งกับ 220i 220i แกนคูเป้ใช่ไหมครับจะเป็น A class ครับผม A class sedan อยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอ้โห 220i ชอบคำถามนะครับถามเข้ามาเยอะๆนะครับคุยกัน2คนก็เหนื่อยนะครับบางทีก็คุยกับคุณนามทุกวันอยู่แล้วก็เบื่อนะครับอยากคุยกับผู้ชมทางไลฟ์บ้างนะครับผมใช่โอเค C class diesel อวันการนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้า double line ที่เป็นลายโครเมียมนะครับแล้วก็ตัดกับตัวสีดำตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟ LED จะมีหลอดด้านในประมาณ12หลอดนะครับถามว่าสว่างเท่ากับ multi beam มั้ยถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ว่าลูกเล่นอาจจะไม่เท่านะครับผมแล้วก็ตัวสีบอนเฉดนี้ผมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของตัวล้อแม็กแล้วความพิเศษของตัวยางกันบ้างนะครับผมตัวล้อแม็กจะเป็นตัวล้อมัลติสโปกนะครับเป็นล้อมัลติสโปก5ก้านคู่นะครับผมแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นตัวยางรันแฟลตนะครับซึ่งยางรันแฟลตพิเศษกว่ายางปกติตรงที่ว่าเวลาเราขับเหยียบตะปูนึกภาพนะนึกภาพไปเที่ยวต่างจังหวัดขับแล้วเหยียบตะปูเนี่ยไม่รู้จะไปปะยางไหนนะครับผมครับแต่ตัวยางอันนี้ออกแบบมาให้ตัวรถสามารถขับไปต่อได้อีก80โลด้วยความเร็วไม่เกิน80นะครับที่จะเพียงพอไปหาร้านปะยางได้ใช่นี่ไงก็ปลอดมากกว่าเดิมนะครับปัญหานะครับใช่ระหว่างทางก็คือจะเป็นยางที่ใช้งานได้ดีขึ้นกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุเนาะอย่างน้อยก็ยังมีระยะพอที่สามารถขับได้อีกหน่อยใช่ไม่ให้เหยียบปุ๊บระเบิดปั๊บแล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวยางนี้เป็นยางพิเศษนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับผมเชิญครับมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับว่ารถอวันการ์ดเนี่ยดีไซน์ยังไงนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับลายไม้สีน้ำตาลเข้มมากๆนะครับก็ดูแล้วออกแนวเป็นลักชัวรี่นะถ้าเป็นตัวอวันการ์ดไม่ได้ดูสปอร์ตAMG แต่ดูสวยแบบลักชัวรี่ใช่นะครับเจ้าตัวนี้ครับลายไม้จะเป็นลายไม้แบบเดียวกันกับตัวท็อปเลยนะครับครับผมคือเป็นไม้แท้นะครับหน้าไม้ที่เป็นไม้แท้ทั้งหมดครับผมดังนั้นรถแต่ละคันเนี่ยมันจะมีลายไม้ที่ไม่เหมือนกันใช่นี่คือลูกเล่นอย่างนึงเพราะว่าเป็นไม้แท้เป็นไม้แท้ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยลายก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าให้นะครับ2ข้างเลยซ้ายขวาปรับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองนั่งนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวผมใหญ่ใหญ่ซีคลาสจะพอหรือเปล่าพอครับพอปรับเบาะลงอย่างไรลองก่อนสูงเท่าไหร่ครับคุณนันสูงเท่าไหร่สูงครับใช่ก็ประมาณ 1.82 ครับผม182เซนติเมตรนะครับผมก็ใหญ่พอสมควรเลยนะนี่โอเคได้เลยครับถือว่าโอเคเลยหัวเหลือไหมหัวเหลือไหมหัวผมเหลือประมาณคืบนึงนะครับโอ้ถ้าคืบนึงสำหรับผมถือว่าโอเคนะครับแต่ท่านน้อยกว่าคืบนึงถือว่าลำบากนะครับแต่นี้เหลือประมาณคืบนึงก็โอเคแล้วก็ C class เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างเหมาะกับการใช้ในเมืองและต่างจังหวัดเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับว่าดีไซน์ภายในเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้จะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้64สีนะครับเดินสีให้ทุกจุดของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างตรงนี้แล้วก็ตรงคอนโซลตรงนี้นะครับผมสามารถปรับได้64สีเลยแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับผมสามารถเล่นได้เหมือนกันเลยมีเนวิเกชันวิทยุสื่อบันเทิงให้คือพูดง่ายๆว่าเล่นที่จอนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเล่นจอใหญ่เลยบางทีเราขับรถเนี่ยจะได้ไม่สูญเสียโฟกัสนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของจอใหญ่บ้างนะครับโอ้ตอนนี้เปิดคลื่นคูลฟาเรนไฮต์ด้วยนะฮะนะครับตัวจอนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับมีสื่อบันเทิงให้แล้วก็สามารถเซตติ้งตัวรถได้เลยเรื่องของการกินน้ำมันการตั้งค่าไฟนะครับทุกอย่างนะครับสามารถเซตติ้งได้เลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากครับเริ่มอยากดูราคาแล้วคุณนามตัวนี้นะครับราคาเป็นยังไงครับรุ่นนี้บอกให้ครับตัวเนี้ยด้วยความที่เป็นรถตัวไอวองการ์ดเนาะจะเป็นตัวออปชันที่เดิมๆเลยคือดีปีหนึ่งคือออปชันที่จำเป็นต่อการใช้งานเนี่ยอยู่นี้ทั้งหมดใครที่ต้องการหารถที่ตอบโจทย์แค่ว่าเราต้องการเดินทางไปจุด A แล้วไปถึงจุด B performance ที่เราต้องการคือต้องการ performance แบบ Benz แต่ไม่ได้ต้องการลูกเล่นมากนะครับตัวนี้เลยผมถือว่าราคาดีมากราคาดีปกติราคาตั้งก็ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนลดเข้าไปอีกก็ดีกว่าเดิมอีกครับโอเคราคาเป็นยังไงบ้างครับคันนี้เจ้าตัวนี้นะครับ C220D Avantgarde นะครับผมตัวดีเซลนะครับราคาตั้งต้นเนี่ยเราจะอยู่ที่ 2,499,000 บาทใช่ครับผมในไลฟ์นี้นะครับ
เดิมเหมือนเดิมครับไลฟ์นี้ราคาก็อยากจะบอกครับลูกค้าที่เห็นลูกค้าที่ซื้อหรือว่าทำการซื้อรถเบนซ์นะครับไม่ว่าจากที่ไหนก็ตามนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเห็นราคานี้ไปไม่ต้องเสียใจนะครับผมมันมาเป็นช่วงๆแต่ช่วงนี้ดีจริงนะครับส่วนลด 200,000 นะครับส่วนลด 200,000 จากราคาตั้ง 2499 เหลือราคาขาย 2.299 เท่านั้นนะครับเมื่อก่อนส่วนลดหลักหมื่นนะครับตอนนี้ส่วนลดหลักแสนใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าแคปไลฟ์นี้ไว้นะครับผมแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาเนี่ยจะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรลับนะครับใช่อันนี้เพิ่งส่งข่าวเข้ามาเลยนะครับผมโอเครุ่นต่อไปเป็นรุ่นอะไรต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวที่ครับผมคนนิยมพอสมควรเหมือนกันครับผมแต่ว่าสำหรับชาวรักโลกนะครับผมชาวรักโลกนะครับใช่สำหรับคนที่ชอบการขับรถในเมืองและชอบความประหยัดนะครับผมแต่ต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่แรงครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลย C300e Avantgarde ใช่ครับ C300e Avantgarde เนี่ยเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่ผมว่าถือว่าขัดกับยนตกรรมนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าพูดให้ผู้ชมมีอะไรแจกหรือเปล่าฮะอ๋อมีอะไรนะฮะโอเควันนี้เป็น C300 Avantgarde นะครับผมก็แรงด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแรงม้านี่320แรงม้านะครับ320แรงม้านะครับ0ถึง100เนี่ย 5.4 วินะครับ0ถึง100 5.4 วินะครับเดิมทีตัวดีเซลเนี่ยครับแรงม้าจะอยู่ประมาณ194ถ้าผมจำเลขไม่ผิดใช่ครับอันนี้ก็จะแรงถ้าวัดกันที่แรงม้าเนี่ยจะเยอะกว่าประมาณ30ถึง4ประมาณ 30% ละกันนะครับ70เลยนะใช่ครับเยอะนะเยอะนะ 10% เยอะมากครับผมเยอะมาก5วินะ0ถึง100 1 2 3 4 5นี่คือหายแล้วใช่นะครับผมโอ้โหแล้วก็ประหยัดน้ำมันมาก50กิโล1ลิตรนะครับวิ่งได้50กิโลนะครับนี่คือเคมไว้หน้ากระดาษเนี่ยเป็นการเทสในพื้นที่ที่ใช่ครับใช่ครับผมด้วยวิธีการเทสแบบจริงนะครับผมอันนี้เทสโดยสถาบันของ Mercedes-Benz ใช่นะครับผมดูในส่วนแบตเตอรี่กินพื้นที่เยอะไหมนะครับโอ้โหมีข้อกังวลของลูกค้าหลายท่านเลยนะครับลองดูเลยอันนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับผมก็กินพื้นที่เยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะกว่าตัวดีเซลเยอะกว่าแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเทียบจากมือผมนะฮะถับสำหรับท่านใดที่เคยซื้อตัวรหัส350ไปนะครับ C350 เนาะตัวนั้นแบตเตอรี่จะเป็นโคลลาเจนกันนะครับใช่ครับแบตเตอรี่ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จุไฟฟ้าได้น้อยกว่านะครับผมเพราะนั้นตัวนี้จะกินพื้นที่เยอะกว่าตัวรหัส350ทั้งหมดนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัว C300e เนี่ยเราพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าเสถียรมากๆแล้วนะครับใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าใช้งานได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากแต่น้ำมันมากมีวารันตีให้นะครับวารันตีแบตเตอรี่10ปีนะครับโอ้โหหรือว่าปีไม่จำกัดระยะทางส่วนอีก5ปีด้านหลัง150กิโลเอาสรุปง่ายๆถ้า10ปีใช้รถไม่ถึง150ก็คือโคเวอร์กันเลย10ปีนะครับใช่ใช่ครับโอ้โหแล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อน10ปีหรือ 150,000 กิโลถูกต้องครับผมใช่ครับเดี๋ยวลองเสนอราคาหน่อยดีกว่ารุ่นนี้ราคาใช่มั้ยนะครับเรื่องภายในไม่ต้องพูดเพราะว่าตัวเนี้ยเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยใช่ครับภายใน C300 เนี่ยจะเป็นลักษณะการตกแต่งแบบเดียวกันทั้งหมดถูกต้องครับ C220DA แตกต่างแค่ที่เครื่องยนต์นะครับใช่ราคาเนี่ยโอ้โหราคาตั้งต้นอันนี้ส่วนลดจุกสุดนะครับราคาตั้งครับจะอยู่ที่ 2.599 นะครับผม 2,599,000 นะครับผมแต่ว่าในไลฟ์นี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเอาไปเลยนะครับส่วนลด 340,000 บาทนะครับ 340,000 บาทนะครับถ้ามีกระดิ่งนี่ผมตีกระดิ่งแล้วนะครับแล้วก็เหลือราคาขาย 2,259,000 บาทเท่านั้นนะครับใช่แล้วก็ถ้าแคปรูปของเราตอนนี้ที่ไลฟ์สดและอินบ็อกซ์มาจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะครับผมใช่ทักกันเข้ามานะครับโอเคสัญญาณมาแล้วใช่ไหมฮะกลับมาแล้วใช่ไหมฮะโอเคเลยครับสงสัยแอดมินน่าจะเพิ่งอัพ iOS เข้าไปนะครับในช่วงนี้เน็ตไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูไปชมรถที่ด้านหลังนะครับที่เก็บรถของบริษัทผมกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นะครับมีที่มีลูกค้าถามถึงเรื่องของตัว 220i ครับผมนะครับผม BMW 220ให้กรองคูเป้นะครับเอาเป็นว่าตัวที่
เปรียบเทียบละกันใช่ใกล้เคียงค่ายเบนซ์กับค่าย BM เนี่ยตัวไหนที่เป็นไซส์เดียวกันนะครับผมสเปคใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้คู่แข่งของเราจะเป็นเจ้าจิ๋วจี๊ดสีเทาคันนี้นะครับผมใช่ครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเจอผู้จัดการพอดีเลยครับอ้าวสวัสดีครับคุณผู้จัดการโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับใช่ครับผมก็เดี๋ยวอ่ะคุณเก่งพี่เก่งถือไมค์ครับผมติดที่สุดครับสองคนนี้รักกันอีกแล้ววันนี้ใช่ครับใช่เป็นไงบ้างครับก็มาไหนกันมาแล้วบ้างนี่วันนี้เราก็ไปดูกันมา4คันแล้วครับผมครับผมดู C200 คูเป้ C220D AMG C220D A วังการ์ดและ C300Eเอวองการ์ดวันนี้เป็น C Class Day ครับพี่เก่ง C Class Day เลยใช่ไหมทุกรุ่นนะแล้วก็แคมเปญเนี่ยจัดเต็มทุกรุ่นเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยถ้าอยากได้รถเราต้องการหาดีลดีๆณตอนนี้ดีที่สุดครับเอาไปเลยนะครับผมไม่รู้เป็นไงท่านผู้ชมได้ดูไลฟ์ของเราแล้วเป็นไงบ้างครับถ้ามีความเห็นคิดเห็นยังไงอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรพวกผมก็คอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์ได้เลยใช่ครับพิมพ์กันมาเลยหรือว่าถูกใจจะส่งไลฟ์ส่งหัวใจอะไรก็ยินดีครับผมใช่ครับทีนี้เป็นไงบ้างทีนี้เนี่ยพี่อยากจะให้ดูครับผมรถคันนี้นิดนึงเมื่อสักครู่มีลูกค้าถามว่า 220i นะครับเทียบอะไรกับรถเบนซ์เนาะครับผมก็ 220i นะครับจะเทียบกับตัว A Class A 200คันนี้นะครับผมโอเคตัวนี้เป็น A 200 AMG ซึ่งอันนี้เป็นรุ่นเป็นตัวใหม่ซึ่งดูง่ายๆก็คือเป็นเบาะไฟฟ้าคู่ทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารครับผมจะบอกได้เลยว่าณชั่วโมงนี้เดือนมิถุนายนเนี้ยหายากสุดๆใช่ A 200นี่หายากสุดบอกได้เลยว่าถ้าจะพูดว่าคันสุดท้ายในประเทศก็ว่าได้มันขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่จะบอกให้ว่าตอนนี้หายากมากเดี๋ยวยิ่งอันนี้คือสี787 Mountain Grey ยิ่งหายากใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับขออนุญาตอธิบายสเปคโอเคครับบอกได้เลยตัวนี้จะมาพร้อมกับกระจังหน้าไดมอนด์กริลนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับด้านหน้าจะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวไฟ LED นะครับด้านในมี12หลอดนะครับตัวไฟเนี้ยแล้วก็อย่างที่ได้ชมนะครับดูจากภาพเลยนะครับคือสวยมากสวยมากตัวนี้จะออกเป็นแนวสปอร์ตนะครับถ้า C Class เนี่ยจะออกหม่นๆนัวๆนะครับเห็นแล้วสบายตานะครับแต่ตัวนี้เนี่ย aggressive มากนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวแม็กมาทางนี้เลยครับผมเชิญตากล้องและผู้ชมมาดูด้วยกันกับผมนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็ก AMG นะครับ5ก้านคู่นะครับผมเป็นลายดาวนะครับแล้วก็ตัวสีเนี่ยจะเป็นสีเหมือนสีเงินเทานะครับผมแล้วก็เป็นสีเงาซึ่งสวยมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในนี้เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นที่เราพูดมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นภายในแบบใหม่ดีไซน์แบบใหม่ซอฟต์แวร์แบบใหม่นะครับโอ้โหใหม่สุดนะครับรุ่นนี้ นะครับผมเดี๋ยวเชิญครับนี่ใหม่มากครับคือยังไม่ได้แกะอะไรเลย ใช่ครับอย่างที่บอกครับว่าบริษัทผมดูแลรถดีมากเลยครับใช่รถมาจากโรงงานยังไงนะครับผมอุปกรณ์ป้องกันเขาเรียกว่าเวลาเราขนส่งเนาะก็จะต้องมีตัวเนี้ยไว้ป้องกันนะครับการรถเป็นร้อยนู่นนี่นั่นเนี่ยบริษัทเราจะคงไว้นะครับผมคือเราจะดูแลรถดีมากให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนกับว่าผลิตเสร็จปุ๊บถึงมือเขาเลยนะครับไม่ต้องไปผ่านใครนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับลองดูด้านในครับนี่นะครับที่ผมพูดง่ายๆว่าผมพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าซอฟต์แวร์ด้านในเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องค่อยๆแพนกล้องนะครับสวยมากนะฮะเห็นแอมเบียนท์ไลท์ไหมครับนวลไหมฮะสวยมากครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของช่องแอร์นะครับเราสามารถมีลูกเล่นกิมมิกได้นะครับก็อันนี้ผมเร่งแอร์เขาก็จะเป็นสีน้ำเงินปรับให้ร้อนก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ดีไซน์ภายในเนี่ยสวยมากนะครับผู้ชมที่ดูไลฟ์นะครับอาจจะชอบมากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะใช่รุ่นนี้เนี่ยไซส์ A Class เนี่ยผู้หญิงจะชอบมากใช่เพราะดีไซน์สวยเดี๋ยวให้ดูกราฟิกกันบ้างนะครับเดี๋ยวแพนมาที่ตัวกราฟิกนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นการทัชนะครับจะบอกว่าลื่นพอๆกับโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับอันนี้เหมือนผมเล่นเกมใน PS4 เลยครับคุณนามเหมือนกันเลยใช่ครับคือกราฟิกเนี่ยทำดีมากนะฮะแล้วก็แสดงผลทำให้เราเข้าใจตัวของ
ซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยครับหมวดจำกัดความเร็วเขาก็จะบอกหมดเลยการปรับที่นั่งอัตโนมัตินะครับผมมีปรับให้ทางนี้หมดเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากครับอยากรู้ราคาแล้วครับโอ้ยตัวเนี้ยบอกเลยครับว่าราคาดีจริงๆนะครับผมนะครับผมสำหรับตัว A200 AMG เนี่ยครับผมจะเป็นตัวออปชั่นตัวท็อปครับผมนะครับราคาของเจ้าตัวเนี้ยจะอยู่ที่2,150,000 บาทครับผมนะครับถ้าเกิดเป็นตัวโปรเกรสซีฟที่เป็นตัวเริ่มต้นของตัวนี้จะอยู่ที่1,990,000 บาทครับผมครับผมแต่วันนี้เราไม่ขาย2,150,000 บาทนะครับใช่ครับตัวนี้เนี่ยถ้าซื้อด้วยไฟแนนซ์แบบ MyStar และซื้อคันนี้เลยนะครับสีเทาบริษัทเนี่ยมีส่วนลดพิเศษให้นะครับอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับได้ยินไม่ผิดแล้วนะครับลดราคา2,100,000เนี่ยได้ส่วนลด 100,000 บาทใช่โอ้ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเยอะอยู่นะครับก็หลายเปอร์เซ็นต์นะฮะใช่ใช่ราคาสุดท้ายเนี่ยครับจะอยู่ที่2,500,000 บาทราคาขายนะครับอยู่ที่250,000 บาทแต่สุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะครับไม่ท้ายสุดแคปละแคปหน้าพวกเราไว้นะฮะ2คนตอนนี้เลยนะครับผมแคปไว้นะครับแล้วก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะครับมีส่วนลดให้ยิ่งกว่านั้นอีกใช่มีส่วนพิเศษให้ครับแสนหนึ่งว่าเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวอินบ็อกซ์มานะรับรองว่าตกใจแน่นอนนะครับผมโอ้โหดีจริงๆนี่ขนาดดับรถเนี่ยยังมีโลโก้ให้เลยใช่ครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับผมเบนท์ราชคูเราก็เหมือนกันนะครับเราเก็บรถอย่างดีนะครับไม่มีโดนแตะนะครับผมไม่มีโดนปมใช่นะครับแล้วก็โอ้ต่อไปจะไปดูเป็นรุ่นอะไรดีครับคุณอามเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราตอบคำถามลูกค้าก่อนครับผม 220i ที่เทียบกับ A class เนี่ยครับมันข้อแตกต่างอยู่ที่ตรงไหนบ้างหลักๆเลยครับผมนะครับผมหลักๆเลยคือเรื่องเครื่องยนต์นะครับใช่ครับเครื่องยนต์ของเบนซ์เป็นเครื่อง 1,300 บวกเทอร์โบครับผมนะครับแรงม้าของเราจะอยู่ที่ประมาณ163แรงม้าใช่ครับขณะที่ของตัว 220i จะเป็นเครื่อง 2,000 ที่มีเทอร์โบใช่ครับผมน่าจะมีเทอร์โบนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับจากที่ได้เคยลองขับของรุ่นนี้มานะครับ ผมบอกว่าจะไม่บอกว่าไหนดีกว่านะครับแต่ว่าดีคนละแบบนะครับใช่ตัวของ 220i นะครับผมเขาเกาะถนนมากนะครับผมแล้วก็ขับสนุกมากใช่แต่ว่า A200 ของเราเนี่ยเกาะถนนไม่แพ้กันไม่แพ้กันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากกว่าคือความเก็บเสียงใช่และความนิ่มนวลนะครับคือขับแล้วจะหลับครับพูดง่ายๆนะครับคือสบายมากนะครับใช่คนขับเนี่ยห้ามหลับนะครับคนนั่งด้านหลังหลับได้นะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นรุ่นอะไรดีครับต้องดูตรงนี้ด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เลยอันนี้เป็น C300e AMG Sport นะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นC-Class Hybrid ตัวท็อปที่สุดนะตอนนี้ใช่ครับผมตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวของชุดแต่งที่เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะได้กระจังหน้าแบบสีดำล้วนนะฮะแต่ตัวนี้จะตัดด้วยลายโครเมียมก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้สวยครับดูสปอร์ตนะฮะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็ก AMG นะครับ5ก้านคู่เป็นตัวลายดาวนะครับผมแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะเป็นสีดำตัดกับสีเงินนะครับดูสปอร์ตมากใช่ครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยที่หูกระจกเนี่ยพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีดำนะครับผมจะดูเหมือนสวยนะตัวนี้ดูสวยนะครับจะดูพูดง่ายว่าดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นรถสีเงินอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวคิ้วโครเมียมที่เคยเป็นสีเงินเนี่ยจะเป็นสีดำใช่ครับทุกอย่างจะก็คือจะตัดกับสีที่เป็นสีสว่างทั้งหมดนะครับใช่ครับผมแล้วก็ดีไซน์ภายในนะครับเดี๋ยวให้พี่ตากล้องแพลนให้ดูนิดนะครับตัวนี้ดีอย่างนึงครับภายในเนาะคือจอด้านในเนี่ยครับเดิมทีมันควรจะเป็นตัวอนาล็อกเหมือนตัว C220D เอวองกาดครับผมนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นตัวดิจิตอลเต็มอันเลยใช่ครับนะครับโอ้สวยมากอันนี้จะเป็นลายโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะได้เป็นลายไม้ที่เราให้ดูนะครับผมใช่สวยครับสวยตัวนี้เป็นรถที่ขับนะครับด้วยไซส์รถที่เล็กเนี่ยกับขุมพลัง320แรงม้าเนี่ยถือว่าเกินตัวแรงมากประหยัดน้ำมันมาก50ลิตรเท่านั้นนะครับราคาเป็นยังไงครับคุณนามโอ้ยตัวนี้บอกเลยราคาเนี่ยดูดีมากนะครับผมเมื่อกี้ตัวเริ่มต้นว่าแรงแล้วแรงกว่าแรงกว่าอีกครับโอเคครับราคานะครับราคาที่ตั้งต้นจะอยู่ที่ 2,699,000 นะครับใช่แต่ว่าในไลฟ์นี้นะครับเอาไปเลยนะครับส่วนลด 350,000 บาทนะครับผมเหลือราคาขายเท่าไหร่ครับคุณนาม 2,389,000 บาทใช่ครับผมได้ยินไม่ผิดแล้วนะครับส่วนลด 350,000 นะครับนี่ใช่ครับเยอะมากๆเลยนะเยอะมากนะโดยเงื่อนไขก็คือซื้อรูปแบบ MyStarจะมีฟรีประกันภัยชั้น1ให้ด้วยนะครับใช่ครับโหวันนี้ก็เต็มอิ่มไปแล้วนะครับอันนี้ผมแอบเห็นรถด้านหลังไปดูสปินเตอร์กันดีมั้ยครับ
เดี๋ยวทีนี้ครับครับเก่งครับมาเข้ามาอีกแล้วได้ครับเข้ามาแล้วไหนมีต้องใช้ไมค์มั้ยครับครับผมโอเคพูดคุยกับคุณผู้จัดการนิดนึงจะบอกว่าเมื่อกี้นันกับอาร์มแนะนำโปรของ A200 AMG และก็ C300 AMG Sport ไปแล้วครับผมวันนี้เลือกงามยามดีครับเรามาไลฟ์สดกันพี่เพิ่มพิเศษให้เดี๋ยวตะกี้ราคาบอกกันว่ายังไงนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูหน่อยสิคันไหนครับคันนี้เลยเอา A200 ก่อนนะครับ A200 AMG เนี่ยส่วนลด 100,000 บาทนะครับจากราคาตั้ง 2.15 เหลือราคาขาย2,50,000 บาทในเงื่อนไขจัดไฟแนนซ์กับ Mercedes-Benz Leasing MyStar ใช่ไหมครับครับเป็นแบบบอลลูนเมื่อกี้พี่เก่งตบมือแล้วนะครับแล้วก็มีพิเศษให้นะครับอ่ะแล้วคันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็น C300 Sport ล่ะ C300 Sport ส่วนลด 350,000 นะครับผมเหลือราคาราคาตั้ง 2.699 เหลือราคาขาย 2.389 นะครับผมโอเคในเงื่อนไข MyStar เหมือนกันใช่ใช่ครับเอางี้ครับวันนี้พิเศษสำหรับไลฟ์สดในวันศุกร์นี้ถ้าลูกค้าหรือท่านผู้มีเกียรติท่านใดแคปหน้าจอในขณะที่เราไลฟ์สดมาเนี่ยแล้วเข้ามาโชว์รูมเราได้สนใจรถ2คันนี้ผมลดส่วนลดให้อีก 50,000 บาทในเงื่อนไขมาสตาร์ลดอีกด้วยลดให้อีก 50,000 บาทครับผม 50,000 บาทนี่เยอะนะครับ400 e-sport จากส่วนลด 350,000 เอาไปเลย 400,000 บาท 50,000 บาทประกันภัย1ปีใช่ครับในเงื่อนไขมาสตาร์แต่ต้องแคปหน้าจอที่เราไลฟ์สดกันขนาดนี้ครับใช่ครับถือเข้ามาให้เราดูอันนี้พิเศษสุดๆจริงๆใช่ครับโดยเฉพาะคันนี้ครับสีบอลเงินอิริเดียมซิลเวอร์สีนี้สวยมากสวยมากใช่ครับผม 50,000 นี่เยอะมากนะครับถ้ามองเป็นตัวเม็ดเงินอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามอง 50,000 แล้วไปซื้ออะไรได้เยอะเลยนะครับอาจจะซื้อ iPhone 13ตัวใหม่ก็ได้นะครับผมหรือว่าทองคํา2บาทนะครับโอ้โหเยอะมากครับส่วนลด 50,000 นะครับผมอันนี้ขอเน้นนิดนึงว่าแคปหน้าจอที่เรากำลังไลฟ์สดนี้มานะครับแล้วก็ต้องจัดไฟแนนซ์ในเงื่อนไข MyStar จาก Mercedes Benz Leasing เท่านั้นได้ครับผมพิเศษจริงๆวันนี้พิเศษครับผมได้ครับครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมเรานะครับผมยังไงวันนี้ผมนะครับนันจากเบนราชคูแล้วก็อามจากเบนราชคูครับผมนะครับผมเราฝากคอนแทคกันก่อนฝากคอนแทคก่อนกลับครับไปนะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0889492670จองไว้ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวลูกค้าฟังผิดนะได้ครับคุณนันนะครับเมื่อกี้เบอร์คุณนันเบอร์ของผมนะครับ0809307460นะครับผมแล้วก็เบอร์บริษัทของเรานะครับ026171212นะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยทุกข้อมูลนะครับเราตอบได้ทุกเราช่วยลูกค้าได้เต็มที่เลยครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกันโอกาสหน้าครับ